ขอเชิญหมายเลข16ครับสวัสดีค่ะผู้เข้าประกวดหมายเลข16นางสาวกมลวรรณสมสะอาดค่ะชื่อเล่นชื่อปริมค่ะส่วนสูง171เซนติเมตรน้ำหนัก49กิโลกรัมค่ะขณะนี้กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่3สาธารณสุขศาสตร์วิทยาลัยแพทยศาสตร์และการสาธารณสุขมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีค่ะอุบลเหรอคะใช่ว่าอีสานได้บอกว่าได้จ้าอีสานขนานเทค่ะแล้วทำไมถึงไม่ลงมิสแกรนด์อีสานนะคะทำไมถึงเลือกที่จะมาลงมิสแกรนด์แพร่น่านคือตอนหนูอายุ18ปีหนูเคยลงมิสแกรนด์อุบลไปแล้วค่ะได้ท็อป5แล้วก็เราอยากจะลองเวทีใหม่ๆเพราะว่าเวทีจังหวัดแต่ละเวทีเนี่ยจะมีฟีลลิ่งที่แตกต่างกันค่ะแล้วก็จะได้รับประสบการณ์ของแต่ละเวทีที่แตกต่างกันค่ะแล้วปีที่แล้วอะค่ะประกวดมิสแกรนด์ภูเก็ตใช่ไหมคะแล้วก็เข้าถึงท็อป5แล้วหนูคิดว่าปีนี้หนูพัฒนาอะไรขึ้นจากปีที่แล้วบ้างค่ะก็พัฒนาในเรื่องของความเป็นผู้ใหญ่ให้มากยิ่งขึ้นค่ะแล้วก็บุคลิกภาพให้มากยิ่งขึ้นทัศนคติต่างๆค่ะจริงๆแล้วเขามีความน่ารักแล้วมีความแบบเป็นมิสทีนมากอ่ะเหมือนสดใสมีความเด็กที่บอกว่าไปพัฒนาให้ดูเป็นผู้ใหญ่มากยิ่งขึ้นหมายถึงการพูดหรือว่าจริตอะไรบางอย่างใช่ค่ะไปพัฒนาในเรื่องของการพูดให้มากยิ่งขึ้นค่ะเพราะว่าในส่วนตัวของหนูถ้าเป็นบุคลิกภาพหนูคิดว่าการที่เรามีความน่ารักร่าเริงสดใสอย่างเงี้ยมันเป็นเอกลักษณ์ของเราแล้วค่ะก็เลยยังไม่ได้แบบเปลี่ยนแปลงอะไรมากค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะน้องปริมมีอะไรอยากจะแสดงให้คณะกรรมการเห็นมากกว่านี้ไหมครับนอกจากการที่เราพูดคุยกันละความสามารถของหนูมีอะไรบ้างที่หนูอยากจะพรีเซนต์ให้กับคณะกรรมการครับความสามารถหนูก็จะมีรำไทยได้ค่ะมวยไทยได้แล้วก็สามารถเดินแบบได้ค่ะเดินแบบเห็นบ่อยแล้วหมายถึงว่าก็เห็นนางงามทุกคนเดินได้ขอมวยได้ไหมครับได้ค่ะเดี๋ยวโชว์นิดหนึ่งครับตรงนี้เลยใช่ไหมคะ โอเคครับขอบคุณครับขอบคุณหมายเลข16ครับ